เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 2-3 เดือนแรกแล้วค่ะว่าฟันเนี่ยเลี้ยงสวยขึ้นแล้วก็ยิ้มสวยขึ้นด้วยค่ะเพื่อนที่ไม่ได้เจอนานๆค่ะก็จะทักว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าดูเรียวลงสวยขึ้นแค่จัดฟันก็ดูสวยขึ้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อปานิสราพรทองค่ะเป็นคนฟันหน้าค่อนข้างยื่นค่ะรู้สึกว่ายิ้มออกมาแล้วไม่ค่อยมั่นใจค่ะปกติจะทำงานอยู่แถวพญาไทอยู่แล้วค่ะก็เลยเสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตว่ามีคลินิกที่ไหนน่าสนใจบ้างแล้วก็เจอหลายคลินิกค่ะแต่ว่าเราเนี่ยมาสนใจตรงคลินิกนี้เพราะว่าด้วยมาตรฐานของคลินิกอะค่ะค่อนข้างดีแล้วก็มีรีวิวเยอะค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำที่นี่คุณหมอเป็นคนน่ารักมากเลยค่ะจะคอยแนะนำเวลาการดูแลช่องปากอะค่ะเวลาเรามีปัญหาอะไรเขาก็จะช่วยแนะนำให้น่ารักมากแล้วก็สุภาพด้วยค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 2-3 เดือนแรกแล้วค่ะว่าฟันเนี่ยเลี้ยงสวยขึ้นแล้วก็ยิ้มสวยขึ้นด้วยค่ะมีคนบอกเวลาคนเพื่อนที่ไม่ได้เจอนานๆค่ะก็จะทักว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าดูเรียวลงสวยขึ้นส่วนใหญ่จะบอกว่าหน้าดูเล็กลงเรียวลงค่ะแค่จัดฟันก็ดูสวยขึ้นแล้วค่ะปกติถ้าเราไม่ได้จัดฟันอะยิ้มแล้วฟันเราจะยื่นมองข้างๆแล้วเหมือนฟันคนฟันเหยินนะคะก็มีเขินๆบ้างก็คืออยากจะแนะนำให้ลองมาดูเดนทัลอิมเมจพญาไทค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลมาหลายที่แล้วค่ะที่เนี่ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยประทับใจตั้งแต่สถานที่แล้วดูจัดสวยแล้วก็พนักงานต้อนรับดูน่ารักมากเลยค่ะรวมถึงคุณหมอเนี่ยจัดฟันได้มีเป็นมืออาชีพมากก็อยากจะแนะนำอะค่ะคนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปทำที่ไหนก็แนะนำว่าให้มาลองที่ Dental Image Clinic สาขาพญาไทดูค่ะลง VTS พญาไทเลยแล้วก็อยู่ติด VTS เลยค่ะช่องทางการเดินทางถือว่าง่ายอยู่ค่ะคนที่ไม่ได้สนใจมาทำจัดฟันแต่ว่าสามารถดูแลช่องปากในด้านอื่นๆนะคะคุณหมอที่นี่ก็น่ารักมากตอนที่เคลียร์ช่องปากเนี่ยอุดฟันคุณหมอก็แนะนำดีทำเบามือมากเลยค่ะแล้วก็ในด้านอื่นๆด้วย